สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบุ๋มปนัดดาฟัดกลับนิ่มๆหลังเปิดตัวความรักครั้งใหม่แต่ดันมีชาวเน็ตผู้หวังดีหรือเปล่าคอมเมนต์สนุกปากหลังจากที่ได้ออกมาไขข้อสงสัยให้กับแฟนคลับได้กระจ่างว่าหนุ่มกล้ามโตหล่อล้ำข้างกายของบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนั้นเป็นหนุ่มรู้ใจคนใหม่ของแม่ที่กำลังซุ่มปลูกต้นรักดูใจกันอยู่หรือเปล่าซึ่งเจ้าตัวยังบอกอีกว่าที่รู้จักกันได้ก็เพราะว่าน้องทะเลอันดามันลูกสาวสุดที่รักของตนอยากเรียนยิงปืนเลยได้ลองทำความรู้จักกันดูเพราะฝ่ายชายเป็นถึงนักยิงปืนทีมชาติไทยซึ่งล่าสุดก็มีวายมีคำคอรหาจนได้เมื่อมีชาวเน็ตผู้หวังดีได้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายหลังจากที่บุ๋มปนัดดาได้เปิดใจว่าตอนนี้หัวใจไม่ว่างแล้วซึ่งเจ้าตัวได้แคปคอมเมนต์ต่างๆมาโพสต์ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวอย่างเช่นคอมเมนต์ที่บอกว่าทั้งแน่นทั้งจุกคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ากล้ามใหญ่ๆอย่าให้แพ้ติ้งโน้ต9นิ้วนะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคนที่เท่าไหร่แล้วเพาๆบ้างก็ดีนะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าจุกแน่ได้ทั้งคืนแต่บุ๋มก็น่าจะได้แหละพร้อมทั้งระบุข้อความเพียงสั้นๆว่าขอบคุณทุกความเป็นห่วงนะคะโดยในคอมเมนต์ดังกล่าวนั้นได้แสดงความคิดเห็นไปในเชิงเสียหายทั้งบอกให้บุ๋มปนัดดานึกถึงจิตใจของลูกสาวอย่างน้องทะเลอันดามันบ้างทั้งบอกให้เผาๆลงบ้างในเรื่องของผู้ชายทั้งยังลามไปถึงเรื่องบนเตียงและลามไปถึงอดีตคนรักเก่าอย่างติ้งโน้ตแชมป์นักบิดประเทศไทยอีกด้วยงานนี้ทำเอาแฟนคลับทั้งเหล่าชาวเน็ตและเพื่อนๆในวงการรวมไปถึงติ้งโน้ตทิติพงศ์อดีตคนรู้ใจของบุ๋มปนัดดาถึงกับเขามาคอมเมนต์ให้กำลังใจฝ่ายหญิงอีกด้วยว่าสู้ๆนะครับคุณซึ่งแม่บุ๋มก็ได้ตอบกลับไปด้วยความน่ารักว่าขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ